ลาซูมมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเวลาเข้าซูมมันเป็นพุ่งจากลักษณะไหนอย่างนี้ครูว่าใส่ตัวอย่างไปให้เยอะแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เมื่อกี้เป็นตัวอย่างแบบมือใช่ไหมถ้าเขาเตะมาที่เราเป็นฝึกกันตรงนี้ก็ท่าเดียวกันถ้าเปลี่ยนจากมือเป็นขาถ้าเราล้มอยู่แน่นอนเราโดนเตะแน่นะซุ๊บโดนเตะก็แค่เข้าให้เป็นเหมือนเมื่อกี้ที่เราโชคมาไหมก็เหมือนกันนะเราดูเชิงนะถ้าเขาอยู่เนี้ยเขาจะโชคเพราะเขาเตะไม่ถนัดแต่ถ้าเขายืนเรายืนนะเขาจะเตะถนัดแต่ทีนี้เราต้องเข้าให้เป็นนะถ้าอ่านมือเสร็จนะแล้วเราสไลด์ให้ดีนะก็ต้องสูตรขั้นตอนนี้เราใช้บอกถ่ายให้เองแล้วก็ไหลไปตามรูปแบบไหลไปหัวไหลไปข้างเป็นต้นไหลจริงๆมันสามารถไหลไปถึงขาเนี่ยข้ามเข้ามาเห็นไหมเวลาไหลถ้ามาพับท่าออกไปจากท่าลงก็จะพับไหลยาวแบบเป็นสไตล์อื่นมันเป็นถ้าเป็นสไตล์อื่นเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ฝึกมาแต่ตอนนะเขาจะขับมาเป็นต้นแล้วเขาก็ดูออกตัวพอใช่ไหมง่ายกว่ามันดูง่ายกว่ามันดูง่ายกว่าเรื่องเองชอบเนี่ยครับใช่เพราะมันดูง่ายกว่าแต่สังเกตไหมเห็นไหมมันก็ง่ายสำหรับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำแต่เราต้องทำให้มันรู้สึกยากสำหรับเขาและง่ายสำหรับเราเวลาเราต่อสู้เพราะไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมตอนครูลงมาอย่างเงี้ยแค่ครูประกบนี้เห็นไหมเราลงก็ล็อกคอได้ใช่เห็นไหมเป็นต้นล็อกขาได้เห็นไหมไม่ให้ครูเคลื่อนไหวเป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เวลาล็อกให้ล็อกแค่ขาเขาถ้าทั่วไปเขาจะล็อกเอวลองนึกดูถ้าครูหนักสักร้อยโลขาสั้นจริงนะขาคนหนึ่งยาวไม่เท่ากันคนตัวเล็กจะเสียเปรียบเพราะล็อกมันชิ้นใหญ่นั้นล็อกส่วนที่เป็นชิ้นเล็กก็พอเห็นไหมเราขึ้นแบบนี้ขนาดแหละเป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราลงเพื่อไม่ให้เขาทำแบบนี้ได้สะดวกเห็นไหมถ้าทั่วไปเขาจะลงซบนี้เลยเห็นไหมเขาจะลงซบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันที่เราฝึกมาเห็นไหมทำได้ไหมปัญหาตรงนี้มันจะลดลงนะนะเราสามารถที่คอนโทรลหลายใบในรูปแบบที่เราถนัดได้นะต้องปั้งโอ้แต่ถ้าหากว่าเราไปทำแบบทั่วไปเราก็จะเดินเหมือนทั่วไปแล้วมันก็เป็นวัฏจักรแล้วอยากที่ใครที่มีเก่งกว่าใครที่แข็งแรงกว่าก็จะได้เปรียบไปนั้นหลักการมันต้องเอาไปเติมเต็มกันที่ได้ต้องเคลื่อนที่ไงใช่เข้าไหมฟื้นฟื้นฟื้นไหมนี่คือธรรมชาติการโน้มถ่วงขาแล้วก็ตกไปกับครัวไปกับขาลืมคำว่าปกติไปเลยเพราะว่าพอเราทุกคนมันกลัวหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจวิธีจัดการนะมันจะกลัวทีนี้การฝึกเนี่ยจะต้องเติมเต็มในตรงส่วนนั้นเพราะนั้นอะไรที่ทำให้เขาเงินเตะนะเราต้องบล็อกให้เป็นนะแต่พอบล็อกให้เป็นนะเป็นต้นเราจะเอาข้างไหนนะเราจะเอาข้างนี้เราต้องถอยแต่ถ้าหาว่าเงินลุกถ้าหากว่าเราไม่ถนัดข้างนี้เห็นไหมเราอีกข้างหนึ่งแต่ไม่ลืมถ้าหากว่าเราลงไปซ้อมมันทั่วไปเราจะโดนล็อกมันโดนล็อกเราก็ต้องแก้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้เราโดนล็อกแต่แรกเราก็คอนโทรลแล้วไหลนะเป็นต้นนะเชิญทุกคนสามารถแก้ไขได้ในส่วนนี้อันนึงอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องมีความเข้าใจแล้วมันจะได้เสริมความเชื่อมั่น
ซึ่งความกลัวตรงนี้มันมีทุกคนจะกลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเราแค่ขาดความเชื่อมั่นเราขาดความมั่นใจมันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเขาเรียกเราต้องฝึกให้มันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นถึงว่าเอกฟูมันเป็นเวลาเราขึ้นมาในธรรมชาติของคนเราพอล้มมาเห็นไหมถ้าโดยเฉพาะพวกที่ลุกไม่เป็นจะล้มจะคิดอย่างนี้จะโดนเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นเอกฟูน่ะเราก็ต้องลุกให้เป็นใช่ไหมใช้ขาใช้ส่วนต่างๆนะครับทีนี้ดูนะเวลาครูจะลุกแล้วครูไม่ทุ่มแบบนั้นก็ได้ปึ๊บออกนะออกเชิญนะอันนี้คือกรณีที่เราไม่ถนัดทุ่มแต่เราถนัดลุกนะใช่ดูแต่เราต้องรู้จักพิสูจน์ของตัวเองนะครับว่าเด่นด้านไหนด้อยด้านไหนใช่ไหมแต่เวลาลุกก็ต้องลุกให้เป็นใช่ไหมนี่คือเราลุกเป็นแล้วเราต้องใช้มันให้เป็นแต่ถ้าว่าโอเคอันนี้คือในสิ่งนี้เอาสมมติครูข้ามขั้นตอนไปนะครับอยู่ลักษณะเนี้ยยิ่งง่ายเลยอันนี้คือเรายังไม่พอยังไม่ลุกเราต้องป้องกันให้เป็นแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในลักษณะที่พร้อมลุกแล้วใช่ไหมเราต้องพร้อมลุกใช่ไหมเราต้องดูนะให้ตัวเองอยู่ในลักษณะที่พร้อมไม่ได้ทำไมทำไมดูนะครูพร้อมเด็กมาครับสับนะแล้วปึ๊บแล้วปึ๊บนะแล้วปึ๊บทำไมมันจะไหลไปเรื่อยๆแล้วปึ๊บปึ๊บปั๊บถูกไหมปั๊บ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 ถูกไหมเราไหลไปเห็นไหมพอเขาตกตุ้งตุ้งนะใช้ให้เป็นเวลาเราจะใช้นะต้องนะถ้าหากว่าเราไม่ถนัดการล็อกให้เราใช้ในส่วนที่เราถนัดเห็นไหมปั๊บนะเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราถนัดการล็อกก็จะไม่เป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือบูปิดจังหวะให้ดูนะเราต้องอยู่ในลักษณะที่พร้อมสู้การนั่งสู้การพร้อมเตรียมความพร้อมในขณะที่เราล้มอยู่ดังนั้นเวลาเราขึ้นมาปั๊บเมื่อกี้ครูจะปิดตรงไว้ปั๊บล็อกตัวแล้วนะย้ำปั๊บเซฟตัวเองเพราะเขาจะมีปิดระยะตอบโต้ปุ๊บและแต่ระดับความสูงถ้าต่ำก็เป็นมังกรไต่ถ้ากลางๆนะอันนี้เข่าม้ามไตหรือลิ้นปี่แล้วแต่ระดับความสูงแล้วไปต่อเปิดกาดนะหน้าทุกนะแล้วลดระดับแขนเขาลดกาดนะขึ้นเห็นไหมชกปุ๊บถ้าไม่ชกก็ลดระดับปั๊บเข้ามาสู่การล็อกนองของอีกทีนึงนะปั๊บปั๊บปั๊บนะเล่นงานขาปั๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมถ้าช่วงที่เราเล่นงานขาปั๊บปั๊บปั๊บถ้าต้องการพลิกเช่นมีคนเข้ามาฝั่งนี้ฟื้นกดแค่นี้ดูความไว้เห็นไหมแต่ว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยครูก็จะใช้เวลาเราใช้อาวุธเห็นไหมปั๊บเชื่อเลยหรือเวลามีคนมาขวางเนี่ยอันนี้ก็จะขวางไว้เราก็เล่นงานได้ต้องทุกครั้งที่ครูเขาแทงครูจะล็อกปุ้งก็จะโดนเขาก็จะโดนตรงไตปุ้งปุ้งปุ้งนะขวางนะเรียบร้อยแข็งนะครับเห็นภาพไหมอันนี้คือแต่ว่าเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอาวุธของตัวเองเหมือนที่ครูให้เราใช้เหมือนอย่างเอกก็ตระสีเอาคู่หรือว่าเอกชกนะปั๊บปั๊บท่าเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมปั๊บเห็นไหมเวลาเราชกมันจะไหลไปลดระดับปั๊บหรือปั๊บแล้วแต่เห็นไหมปั๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมว่าปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นแล้ว
ักคนฝั่งไหนก็จะที่ทำเป็นบ้างแต่เวลาเราทำเนี่ยเราต้องรู้จักอาวุธของตัวเองต้องรู้จักนะครับการใช้ระยะนะสั้นระยะกลางระยะไกลนะครับใช้มันเป็นแล้วเราจะมีสภาพเพื่อ